น้อมน้อมแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ค่ะขอกราบพระว่าคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระคุณเจ้าและอาจารย์หมอเขียวและผู้กระทำคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะจรัญธรรมสำนักดีมีใจไร้ทุกข์พี่น้องจิตอาสาและนักศึกษาแพทย์วิถีธรรมทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นการศึกษาของหลักสูตรประกาศนียบัตร1 ปีนะคะของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารร่วมกับทางสถาบันวิชารามหรือวิถีแพทย์ธรรมค่ะหลักวิชาการดูแลสุขภาพวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะคะหน่วยจัดการศึกษาอำเภอดอนตาลวันนี้ก็ตรงกับวันที่3 พฤษภาคม 2564นะคะเป็นวิชารายวิชาโภชนาปฏิบัตินะคะหรือ Integrative Nutrition นะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีอาจารย์ผู้ร่วมสอน2 ท่านนะคะก็คือขอแนะนำตัวก่อนนะคะตัวเองก็คือดร.ภูเพียรธรรมกล้าจนค่ะแล้วก็จะมีอีกท่านหนึ่งค่ะดร.ผุสดีเจริญวัยเจตเดี๋ยวให้ดร.ผุสดีเจริญวัยเจตซึ่งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชานี้แล้วก็รับผิดชอบห้องเรียนที่1ด้วยนะคะแนะนำตัวก่อนค่ะเชิญดร.ผุสดีค่ะค่ะเจริญธรรมค่ะผุสดีเจริญวัยเจตนะคะก็จบการศึกษานะคะปริญญาเอกสาขายุทธศาสตร์และการพัฒนาภูมิภาคนะคะสาธารณสุขชุมชนของจากราชภัฏสุรินทร์ค่ะจบด้วยการทำดุษฎีนิพนธ์เรื่องเภสัชวัตถุในสวนป่านาและบุญที่สัมพันธ์กับประชาชาติพันธ์นะคะไทยและลาวนะคะก็ส่วนการศึกษาปริญญาโทก็คือด้านของบริหารธุรกิจค่ะปริญญาตรีคือด้านของบัญชีนะคะเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมปีนี้ปีที่8แล้วค่ะก็ช่วงนี้แค่นี้ก่อนนะคะค่ะค่ะก็เดี๋ยวขอเพิ่มรายละเอียดในของตัวเองนะคะก็ดร.ภูเพียรธรรมกล้าจนนะคะก็จบการศึกษาระดับปริญญาตรีก็บัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะปริญญาโทนะคะก็บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะคะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เช่นกันนะคะแล้วก็จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนะคะสาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคสาธารณสุขชุมชนนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นะคะทำงานวิจัยในเรื่องนะคะก็ภูมิปัญญาการเคี้ยวกวลินกลาหารเพื่อสุขภาวะในประเทศไทยและประเทศสาธารณะประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วก็จบปริญญาตรีการแพทย์วิถีธรรมสถาบันวิชารามนะคะปัจจุบันก็ทำงานเป็นจิตอาสามูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารค่ะนี่ก็เดี๋ยวขอเข้าสู่วันนี้จะเป็นวิชาครั้งแรกนะคะก็เป็นการบรรยายถึงปฐมนิเทศนะคะก็มาทำความรู้จักกันนะคะว่ามีนักศึกษากี่ท่านนะคะตอนนี้ที่ภูผาฟ้าน้ำก็มีส่วนหนึ่งแล้วก็ทางบ้านนะคะก็ประมาณ60 ท่านแล้วก็เดี๋ยวเราจะเล่ารายละเอียดของการศึกษาวิชานี้ก็จะเรียนทั้งหมด15 สัปดาห์นะคะสัปดาห์แต่ละสัปดาห์จะมีการบรรยาย1 ชั่วโมงนะคะแล้วก็จะมีการปฏิบัติสัปดาห์ละ4 ชั่วโมงค่ะก็จะเป็นเนี่ยค่ะทั้งหมดก็จะประมาณ60 ชั่วโมงนะคะแล้วก็อาจารย์จะให้คำปรึกษาได้ตามแต่นักศึกษาจะสนใจก็คือ1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะนี้มาดูในส่วนแรกเดี๋ยวอธิบายตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวส่วนดร.เฉงจะอธิบายในส่วนรายละเอียดของการบ้านเบื้องหลังแล้วก็การทำข้อมูลนะคะเดี๋ยวอันนี้อธิบายรายวิชาก่อนนะคะขออนุญาตอธิบายรายวิชาแล้วกันก็คืออันแรกเลยจุดมุ่งหมายของวิชาโภชนาปฏิบัติก็คือเมื่อนักศึกษามาเรียนวิชานี้แล้วนักศึกษาจะได้อะไรนะคะก็สามารถอธิบายแนวคิดและ
หลักการของโภชนะปฏิบัติได้นะคะสามารถระบุถึงวิธีการใช้โภชนะปฏิบัติในการดูแลตนเองและผู้อื่นได้แล้วก็สาธิตวิธีการใช้โภชนะปฏิบัติในการดูแลตนเองและผู้อื่นได้ถ้าพูดถึงโภชนะปฏิบัติเรานึกถึงเทคนิคอะไรคะงงไหมฮะโภชนะปฏิบัติเป็นหนึ่งในเทคนิคข้ออะไรของหลักการแพทย์วิถีธรรมข้อที่7ข้อที่7เนาะเราก็ปฏิบัติกันอยู่ทุกวันนะคะฉะนั้นถ้าในรายวิชานี้ก็คือเทคนิคข้อที่7เป็นหลักสำคัญเนาะก็ถ้าเราเรียนวิชานี้แล้วเราก็จะสามารถอธิบายแนวคิดแล้วก็หลักการของวิชาโภชนะปฏิบัติได้สามารถระบุถึงวิธีการใช้โภชนะปฏิบัติในการดูแลตนเองและผู้อื่นก็คือเราสามารถทำเทคนิคข้อที่7ได้แล้วเราก็ไปสามารถแบ่งปันแนะนำเทคนิคนี้กับผู้อื่นได้นะแล้วก็สามารถสาธิตวิธีการใช้ในการดูแลตนเองและก็ผู้อื่นได้นะคะวัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงค่ะนะก็คือในการพัฒนาก็คือเนี่ยค่ะเพื่อให้ผู้เรียนสามารถทบทวนความหมายความสำคัญของโภชนะปฏิบัติที่ได้ศึกษามีการนำความรู้ด้านโภชนะปฏิบัติไปใช้กับตนเองในชีวิตประจำวันแล้วก็เอาไปใช้กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเนาะค่ะแล้วก็การปรับปรุงรายวิชาก็คือปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมด้วยช่วงนี้เป็นสถานการณ์วิกฤตโควิดโรคระบาดเราไม่สามารถไปเรียนเจอกันได้เหมือนในค่ายเราก็เรียนผ่านออนไลน์ประชุมทางซูมแบบทางไกลนะคะมีความหมายเนาะอันนี้ก็คือเมื่อกี้อธิบายรายวิชาไปแล้วเนาะเราจะเรียนรู้อะไรบ้างในวิชานี้ก็มีเรียนรู้ความหมายของวิชาโภชนะปฏิบัติความสำคัญของวิชานี้นะคะความสำคัญของการปฏิบัติในเรื่องของอาหารเนี่ยค่ะสาเหตุของการเกิดโรคกลไกการเกิดและการหายของโรคภาวะร้อนเย็นไม่สมดุลของร่างกายสวิตได้สไลด์ออกนัมเบอร์สไลด์ที่9นะคะสไลด์ที่9สไลด์ที่9อันนี้ค่ะนี่นะคะก็คือวิชานี้จะได้เรียนอะไรก็คือได้เรียนรู้ความหมายความสำคัญสาเหตุของการเกิดโรคกลไกการเกิดการหายของโรคภาวะร้อนเย็นไม่สมดุลของร่างกายกลไกการทำให้สุขภาพดีของการรับประทานอาหารและน้ำสมุนไพรเพื่อปรับสมดุลของชีวิตการแยกอาหารและสมุนไพรริดตอนเย็นอันนี้สวิตชิ่งไปได้ไหมมันไม่เลื่อน อ่ะงั้นเล่าไปก่อนแล้วกันนะคะสรรพคุณและข้อควรระมัดระวังของอาหารและสมุนไพรร้อนเย็นการทำอาหารและน้ำสมุนไพรร้อนเย็นเพื่อปรับสมดุลร้อนเย็นของร่างกายสลิปสวิตช์ PowerPoint ให้ด้วยเลื่อน PowerPoint ให้ด้วยนะคะเลื่อนแล้ว PowerPoint เนี่ยค่ะนี่นะคะก็ต่อไปก็เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาก็คือมันจะมีหมวดของคุณธรรมจริยธรรมนะคะการเรียนรู้ตามหลักการแพทย์วิถีธรรมเนาะเราก็จะมีเรียนรู้เรื่องธรรมด้วยแล้วก็เคารพในสิทธิ์แล้วก็รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เข้าใจตนเข้าใจผู้อื่นพร้อมกับปฏิบัติกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมเนาะมีความรักความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อมตระหนักในคุณค่าของความจริงความดีความงามและความมีเหตุผลนี่ก็เข้าหลักของสัจธรรมนะคะวิธีการสอนก็คือบรรยายให้ความรู้ตามกิจกรรมที่มอบหมายให้เพื่อทดสอบการเรียนรู้และเข้าใจนะคะ
อันนี้ก็อาจจะมีสอบก็เราก็บรรยายให้ความรู้อย่างที่ว่าสัปดาห์ละ1 ชั่วโมงค่ะแล้วก็ให้นักศึกษารายงานผลงานที่มอบหมายทั้งแบบกลุ่มและเดี่ยวนะอันนี้ก็มีแบ่งกลุ่มไปแล้วใช่ไหมคะที่พี่หน่อยให้แบ่งกลุ่มละกี่คนอะจำได้ไหมก็ใช้กลุ่มนั้นก็ได้หรือว่าจะจัดใหม่ก็ได้นะกลุ่มละ5 คนแล้วก็ให้นักศึกษานำข้อมูลค้นคว้ามาวิเคราะห์ผลตามศาสตร์และทฤษฎีที่เรียนพร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะนี้ต่อไปก็คือการประเมินผลค่ะสไลด์ถัดไปนะคะเลื่อนสไลด์ให้หน่อยก็พิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าเรียนและการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องและตรงเวลาอันนี้หลักการให้คะแนนนะคะพิจารณาจากการร่วมอภิปรายที่มีเหตุผลถูกต้องเหมาะสมและสร้างสรรค์และประเมินผลจากการนำเสนอกรณีศึกษาและงานที่ได้รับมอบหมายเนาะอันนี้ก็เป็นการประเมินผลความรู้นะคะความรู้ที่ได้รับก็คือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการสำคัญของโภชนาปฏิบัติอันนี้ไปเร็วไปไหมคะถ้าไปเร็วไปบอกด้วยนะคะเดี๋ยวไม่เข้าใจสอบถามได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักและกระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการของโภชนาปฏิบัติค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่พี่น้องจะได้เรียนรู้นะคะก็เข้าใจแนวคิดทฤษฎีหลักการความสำคัญเข้าใจในกระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิคการรับประทานอาหารนี่แหละค่ะปรับสมดุลเนาะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะการสอนในแต่ละหมวดก็จะมีการสอนก็ใช้วิธีอธิบายหลักการให้ทราบเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติกับตนเองแล้วก็พอปฏิบัติได้เราก็เอามาแบ่งปันกันเอามาวิเคราะห์ร่วมกันเอามาทำความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มทักษะให้กับตนเองด้วยค่ะอันนี้วิธีการทดสอบความรู้ก็คือจะมีการสอบภาคกลางแล้วก็ปลายภาคนะคะอันนี้จะเป็นสอบเดี๋ยวจะแจ้งเนาะประมาณสัปดาห์ที่8 กับ 15วิชาอื่นอาจจะสอบท้ายชั่วโมงวิชานี้จะสอบตอนสัปดาห์ที่8 กับ 15มันจะมีเรียนทั้งหมด15 สัปดาห์นะคะแล้วก็ประเมินผลจากการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยนะคะอันนี้ก็คือแต่ละสัปดาห์ก็คือนักศึกษามีเวลาค้นคว้าด้วยตนเอง4 ชั่วโมงแล้วก็ทำการบ้านส่งทักษะทางปัญญาค่ะก็คือสามารถแสวงหาความรู้การจัดการจากแหล่งต่างๆได้ด้วยตนเองค่ะอันนี้ก็ตอนนี้ก็ข้อมูลมีมากมายนะในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ใน www หมอเขียว .net เนาะไม่ว่าทั้งของการแพทย์วิธีทำเองหรือจะสื่อต่างๆนะคะถ้าพี่น้องคิดว่าสามารถเอามาใช้ร่วมกันได้นักศึกษาก็สามารถหาได้ค่ะหรือแม้แต่ปฏิบัติด้วยตัวเองที่นี่และก็ทางบ้านด้วยนะคะวิธีการสอนนะคะก็อันที่3.2ก็ทำให้แสดงความคิดเห็นและใช้เหตุผลจากการร่วมกิจกรรมวางแผนและอภิปรายกลุ่มพร้อมกับรายงานทางด้านวาจาและการเขียนก็อย่างที่ว่านักศึกษามีการแบ่งกลุ่มใช่ไหมคะก็อาจจะมีการไปทำเมนูอาหารร่วมกันหรือทำรายการหรือทำครัวแล้วเป็นยังไงมีการเมนูอาหารเป็นยังไงบ้างงานนอกแล้วก็งานภายในอาจจะมีการเกิดอาการชอบใจไม่ชอบใจอะไรกันก็ลองดูเอามารายงานจริงๆแล้วก็ส่งการบ้านได้ทั้งวิชาโภชนาปฏิบัติแล้วก็ได้วิชาอริยสัจ4ด้วยก็ได้ในส่วนนี้เดี๋ยวดร.เฉิงคงอธิบายรายละเอียดให้ฟังอีกค่ะนี่ก็ในกรณีศึกษานักศึกษาต้องจัดทำกระบวนการพัฒนาตนเอง1 โครงการนะคะโดยมุ่งไปที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนให้สำเร็จตามเป้าหมายในเวลา1 ภาคเรียนค่ะนั้นถ้าเรามีสิ่งใดที่เราคิดว่าอยากจะปรับปรุงแก้ไขในเรื่องพฤติกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติเรื่องอาหารนะคะหรือเรื่องภาษาใดๆก็ได้เหมือนเราตั้งทดลองตั้งศีล1 ข้อก็ได้เนาะแล้วก็ทดลองพิสูจน์ด้วยตัวเราเองเราก็เอามารายงานผลว่าพฤติกรรมเราเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่นะคะ
อันนี้เลื่อนสไลด์ไปแล้วนะคะเลื่อนสไลด์เมื่อกี้นี่ข้อเมื่อกี้ค่ะอันนี้นะคะก็คือแสดงความคิดเห็นใช้เหตุผลจากการร่วมกิจกรรมวางแผนและอภิปรายกลุ่มพร้อมกับรายงานทางด้านวาจาและการเขียนก็คืออันนี้ส่งกันบ้านเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังแต่ละครั้งก็อาจจะมีให้พี่น้องมาเล่าสภาวะแลกเปลี่ยนกันเป็นหลักอันที่สี่ก็คือทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบเดี๋ยวขอโทษขอโทษอันนี้วิธีการประเมินผลก่อนค่ะสไลด์ถัดไปค่ะก็คือสอบภาคกลางและปลายภาคโดยนี้เน้นการคิดวิเคราะห์และก็พิจารณาจากการรายงานงานที่มอบหมายและก็อภิปรายนะคะอันที่สี่ค่ะทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบนะคะอันนี้ก็จะมีการสร้างความสัมพันธ์ด้วยกันระหว่างผู้เรียนจากการทำงานเป็นทีมเนาะที่เราได้มาเจอกันนะคะมาคุยแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเราก็จะได้ความสัมพันธ์แล้วก็เพิ่มทักษะในส่วนนี้ด้วยแล้วก็มีความรับผิดชอบเพิ่มความรับผิดชอบด้วยกันนะคะมีฝึกทักษะความเป็นผู้นำแล้วก็ผู้ตามในการทำงานเป็นทีมอย่างเราไปทำอาหารกันเนาะก็ใครจะเป็นผู้รับใช้ฐานงานในวันนี้นะคะแล้วเราก็ไปฝึกขัดเกลากันในการทำครัวอย่างที่อาจารย์ว่านะมันจะรู้ไม่รู้ก็ตอนไปลงฐานงานนี่แหละค่ะก็ลองดูนะหรือแม้แต่ตอนรับประทานมันจะมีผัสสะเวทนาจากอาหารเราก็เรียนรู้ไปนะคะนี่วิธีการสอนก็ติดตามการทำงานกลุ่มและก็งานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียนจัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษาแล้วก็วิเคราะห์ผลจากงานที่มอบหมายแล้วก็การมีปฏิสัมพันธ์นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นการที่เราเรียนแล้วเราก็มีการติดตามผลร่วมกันระยะค่ะอันนี้วิธีการประเมินผลนะคะก็จะมีการประเมินผลนักศึกษาประเมินผลตนเองและเพื่อนด้วยเราให้นักศึกษาประเมินตนเองแล้วก็เพื่อนตามแบบฟอร์มที่จะจัดไว้ให้ค่ะนี่เลื่อนสไลด์แล้วไป 4.3 อะไรถัดไปเลยครับอันนี้นะคะก็ให้ประเมินตนเองแล้วก็เพื่อนด้วยนะคะแล้วก็จะประเมินผลสรุปรายงานที่นักศึกษานำเสนอแล้วก็อภิปรายกลุ่มค่ะอันนี้ในตัวแบบมอคอเดี๋ยวนักศึกษาสามารถเข้าไปดูดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้เดี๋ยวน่าจะส่งลิงก์ในห้องนักศึกษาวิชาลามนะคะอันนี้มาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนานะคะเลื่อนสไลด์แล้วน้องนี่ขุกขะนิดหนึ่งนะคะในการถ่ายทอดอันนี้ก็คือทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนาก็คือพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารทั้งการฟังการพูดการอ่านการแปลโดยจัดทำเป็นรายงานและนำเสนอรายงานความก้าวหน้าให้อาจารย์และเพื่อนฟังค่ะเลื่อนสไลด์ถ้าไม่ทันไม่เป็นไรไป5.1ค่ะแล้วก็เราสามารถพัฒนาทักษะทางด้านการสืบข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้นะคะอันนี้ไปสไลด์ที่เท่าไหร่แล้วไปสไลด์ที่30แล้วนะคะเลื่อนไปมันสวิตช์ไม่ได้จากอันนี้ใช่ไหมถ้าสวิตช์จากอันนี้ได้มันก็จะเลื่อนไปได้วิธีการสอนอันนี้ก็คือให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองทางเว็บไซต์แล้วก็วิเคราะห์งานทั้งแบบนำเสนอบรรยายพร้อมกับบอกแหล่งอ้างอิงค่ะการสอนเนาะก็ให้นำเสนอข้อมูลพร้อมการวิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมนักศึกษาอาจจะออกแบบขั้นตอนต่างๆนะคะท่านใดมีอะไรนะ
ผลงานรูปแบบสร้างสรรค์นะคะก็ลองศึกษาข้อมูลแล้วก็ลองนำเสนอดูนะคะอันนี้ก็เป็นการเรียนแบบออนไลน์แล้วเราเรียนแบบยุคใหม่ New Normal ก็เดี๋ยวนี้มีให้เราได้มีเวลาได้สืบค้นแล้วก็ใช้ความคิดที่สร้างสรรค์ทำได้เต็มที่นี้การประเมินผลก็เหมือนกันนะคะก็ให้เพื่อนได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายนะคะเราก็ทำแล้วเราก็มาช่วยกันอภิปรายผลร่วมกันค่ะฟังการนำเสนอของเพื่อนนะคะแล้วก็แนะนำซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ประเมินผลจากการเขียนแล้วก็นำเสนอผลงานในรูปของเทคโนโลยีนะคะนี้ก็อย่างที่ว่าเดี๋ยวจะมีการส่งกันบ้านเนาะเป็นแบบออนไลน์อีกหน่อยก็จะบันทึกเข้าไปในออนไลน์ทั้งหมดหลังจากได้ฝึกทำกันบ้านอริยสัจสี่แล้วก็จะทำแบบนี้ด้วยส่งเรื่องโภชนะปฏิบัตินะคะส่งกสิกรรมไร้สารพิษด้วยนะแผนการสอนและการประเมินผลนะคะอันนี้เป็นแผนจริงๆนักศึกษาจะได้รับแผนอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็แจกให้ว่า5 สัปดาห์เนี่ยในแต่ละสัปดาห์จะเรียนอะไรอย่างสัปดาห์นี้ไปสไลด์ถัดไปค่ะขอเลื่อนสไลด์เป็นตารางเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบจริงๆอันนี้เขาเรียกว่าอะไรรายละเอียด15 สัปดาห์ว่าจะเรียนอะไรบ้างอย่างเงี้ยสัปดาห์ที่1ใช่ไหมคะก็ปฐมนิเทศก็ผู้สอนทําความรู้จักกับผู้เรียนปฐมนิเทศรายวิชาแนะนํารายวิชาโภชนะปฏิบัติก็อย่างที่เมื่อกี้แนะนำไปว่าจะมีเรียนอะไรมีเรียนความหมายความสําคัญสาเหตุของการเกิดโรคกลไกการเกิดและการหายของโรคอันนี้ก็คือเนื้อหาก็คืออยู่ในหลักก็อยู่ในเทคนิคข้อที่7เป็นสําคัญใช่ป่ะคะส่วนตัวฟอร์มเนี่ยพี่น้องจะเข้าไปดูได้นะคะเดี๋ยวจะอยู่ใน Google Form เดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้ในห้องนักศึกษาสถาบันวิชารามแล้วก็มีการมอบหมายแบ่งกลุ่มให้นักศึกษาทําการบ้านนะคะแล้วก็สรุปเป็นผังความคิดตรงนี้เดี๋ยวดร.เฉ่งจะอธิบายให้ฟังค่ะเนี่ยค่ะวิธีการทําการบ้านเนี่ยที่จะต้องทํายังไงนะคะฝึกปฏิบัติในส่วนภาคปฏิบัติเนี่ยค่ะ4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เดี๋ยวดร.เฉ่งจะอธิบายให้ฟังอันนี้ก็สัปดาห์ที่2เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็จะมาเรียนเรื่องความหมายความสําคัญของโภชนะปฏิบัตินะคะก็จะมีการบรรยายก่อนมีส่วนร่วมก็คืออธิบายให้นักศึกษาฟังแล้วก็เราก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเสร็จแล้วหลังจากนั้นนักศึกษาก็จะไปฝึกปฏิบัติทำอาหารสุขภาพแพทย์วิถีธรรมนะคะ1 เมนูแล้วก็ส่งกันบ้านที่ Google Form นะคะ4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์อันนี้สัปดาห์3ก็จะเป็นการเรียนสาเหตุการเกิดของโรคกลไกการเกิดการหายของโรคนะคะสัปดาห์ที่4ก็คือภาวะร้อนเย็นไม่สมดุลของร่างกายค่ะสัปดาห์ที่5กลไกการทำให้สุขภาพดีของการรับประทานอาหารและน้ำสมุนไพรเพื่อปรับสมดุลของชีวิตนะคะอันนี้ทุกสัปดาห์ก็จะมีการบรรยายร่วมกับการปฏิบัตินะคะสัปดาห์ที่6ก็จะเป็นการแยกอาหารและสมุนไพรฤทธิ์ร้อนเย็นสรรพคุณและข้อควรระมัดระวังของอาหารและสมุนไพรฤทธิ์ร้อนเย็นค่ะสัปดาห์ที่7ก็คือการทำน้ำสมุนไพรฤทธิ์ร้อนเย็นเพื่อปรับสมดุลร้อนเย็นของร่างกายนะคะอันนี้สัปดาห์ที่8เราก็จะให้มีการสอบภาคกลางเนื้อหาที่จะสอบอันนี้เขายังไม่ได้เลื่อนเดี๋ยวเราไปทบทวนขอสไลด์ที่45แล้วก็จะเป็นการสอบภาคกลางก็คือจะรวบรวมจากเนื้อหาสัปดาห์ที่1 ถึง 7นะคะต่อไปสัปดาห์ที่9พอสอบภาคกลางเสร็จก็เริ่มสัปดาห์ที่9ก็จะเรียนเรื่องอาหารตามหลักการแพทย์วิถีธรรมอาหารสูตร1พลังพุทธย่ำยีมาเนาะจะได้กลับมาย่ำยีมาด้วยกันนะคะลืมไปแล้วหรือยัง ท่านใดยังไม่เคยได้ย่ำยีมีใครได้ย่ำยีมามาแล้วว่ามีท่านใดไม่เคยคะมีบ้างก็น่าจะมีบ้างอ่ะเดี๋ยวจะได้มาพิสูจน์ว่าย่ำยีมานี่มีดีต่อสุขภาพใจและกายอย่างไรนะคะผลต่อการปฏิบัติธรรมให้เราเป็นอย่างไรค่ะ
ต่อไปนะคะสัตว์ใใดเรื่องของพ่อตามหลักการแพทย์วิถีธรรมปรับสมดุลค่ะสัปดาห์ที่11อาหารตามหลักการแพทย์วิถีธรรมอาหารปั่นอันนี้เราก็ทำอยู่เนาะตอนนี้เราได้กำไรไปล่วงหน้าเราประทานมา2เดือนค่ะสัปดาห์ที่12ก็คือเทคนิคการรับประทานอาหารตามหลักการแพทย์วิถีธรรมการลดละเลิกเนื้อสัตว์อันนี้เราก็ได้บรรยายเพราะว่าอันนี้ก็เผื่อแผ่ไปทางท่านผู้ที่ยังทำไม่ได้ด้วยนะคะสัปดาห์ที่13ก็คือเทคนิคการรับประทานอาหารตามหลักการแพทย์วิถีธรรมการรับประทานอาหารตามลำดับและความสำคัญของการเคี้ยวอาหารนะคะอันนี้ก็คือตามหลักที่อาจารย์หมอเขียวเคยสอนไว้เลยเนาะทุกวันนี้ก็น่าจะใช้ปฏิบัติอยู่ก็คือเทคนิคการรับประทานอาหารปรับสมดุลค่ะ4ขั้นตอนนะคะสัปดาห์ที่14ก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่จะสอบนะคะก็สรุปถึงวิธีการและก็ประสบการณ์การนำหลักโภชนะปฏิบัติมาใช้ในชีวิตประจำวันนะในสัปดาห์นี้ก็นักศึกษาทุกท่านก็ร่วมกันสรุปถึงวิธีการแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์การนำหลักโภชนะปฏิบัติมาใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงสภาวะเด่นที่เกิดขึ้นในระหว่างการเรียนในวิชานี้ด้วยนะคะก็เราก็ติดตามต่อไปนะว่าจะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นหรือน่าสนใจในวิชานี้นะคะค่ะสัปดาห์สุดท้ายก็สอบภาคปลายค่ะก็เนื้อหาสัปดาห์ที่9ถึงที่14ดีเนาะตัดไปเลยเนาะครึ่งแรกไม่เอามาใช้ถ้าเอาครึ่งแรกมาใช้ด้วยเป็นแต่อย่างนี้นั้นเราก็ปฏิบัติอยู่แล้วเราก็จะจำได้อยู่แล้วนะคะอันนี้แผนการประเมินการเรียนรู้ค่ะก็อันนี้การให้คะแนนนะคะเต็มร้อยนะเต็มร้อยในสัปดาห์แบ่งสัดส่วนการประเมินนี้นะคะก็ 10% ค่ะก็จะพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าเรียนการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องและตรงเวลานะพิจารณาจากการร่วมอภิปรายที่มีเหตุผลถูกต้องเหมาะสมและสร้างสรรค์ประเมินผลจากการนำเสนอกรณีศึกษาและงานที่ได้รับมอบหมายอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมก็คือเรื่องของความรับผิดชอบนะก็เป็นพฤติกรรมเป็นจริยธรรมเป็นศีลแหละอันนี้อาจจะเป็นศีลก็รับผิดชอบอันนี้ให้10%นะคะสัปดาห์ที่1 ถึง 15นะคะอันนี้ก็คือความรู้ก็คือเนื้อหาหลักในทฤษฎีให้50%สอบในสัปดาห์ที่8กับที่15นะคะก็สอบภาคกลางภาคปลายก็เน้นหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจวิเคราะห์แล้วก็ประเมินค่าแล้วก็ประเมินผลจากการนำเสนอการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวท่านเองนะคะอันนี้เมื่อกี้10 50แล้วนะก็60อันนี้อีก10%นะคะอ๋อขออภัยก็คือสอบ100แยกเป็น 10% ในหมวดนี้เป็น 10% 50% ในหมวดความรู้ค่ะเป็น 10% ในหมวดทักษะทางปัญญาก็คือสอบภาคกลางและภาคปลายเน้นคิดวิเคราะห์แล้วก็การรายงานงานที่ได้รับมอบหมายแล้วก็อภิปรายนะคะทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบอันนี้ก็คือ 15% ก็คืออย่างที่ว่าให้มีการรับผิดชอบมีความสัมพันธ์ร่วมกันจากที่นักศึกษามาเรียนรู้ร่วมกันมีการอภิปรายกลุ่มอันนี้15%ค่ะอันนี้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอันนี้ก็15%นะคะตามที่อธิบายไปก็คือส่วนใหญ่ก็คือมาจากการอภิปรายในการทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็เขียนนำเสนอการเขียนแล้วก็การนำเสนอผลงานในรูปแบบของเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ดร.เชงจะอธิบายเพิ่มนะคะส่วนตำราเรียนนะคะอันนี้นักศึกษาสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้นะคะเอกสารประกอบการบรรยายรายวิชาโภชนาปฏิบัติก็หลักใหญ่ก็คือเป็นหนังสือที่อาจารย์หมอเขียวได้เขียนเอาไว้ค่ะก็มีเรื่องคู่มืออาหารสุขภาพหมอเขียวแพทย์วิถีธรรมพลังพุทธย่ำยีมาวรรณะ9ก็น่าจะเป็น2เล่มหลัก
กับอาหารปรับสมดุลแพทย์วิถีธรรมนะคะ2 เล่มที่ออกมาล่าสุดนะคะส่วนเอกสารอันประกอบอื่นๆก็ตั้งแต่ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า2ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็นค่ะอันนี้ก็เป็นหนังสือที่อาจารย์หมอเขียวเขียนต่อจากมาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะอันนี้เป็นชุด2ชุดแรกเป็นถอดรหัสสุขภาพถอดรหัสลับสุขภาพเล่ม1เล่ม2เล่ม3อันนี้ก็จะเป็นไขรหัสลับสุขภาพก็จะเป็นไขรหัสลับสุดขอบฟ้าอันนี้ถอดรหัสสุขภาพเล่ม3มาเป็นหมอดูแลตัวเองแล้วก็มีวิทยานิพนธ์ของอาจารย์หมอเขียวดร.เจเพชรกล้าจนก็คือวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทเนาะก็คือเรื่องความเจ็บป่วยกับการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธของศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสวนป่านาบุญอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารพี่น้องสามารถหาข้อมูลหนังสือนี้ได้ในเว็บหมอเขียว .net นะคะหรือหนังสือพี่น้องที่มีอยู่แล้วก็หาได้หรือถ้าอยู่ภูผาฟ้าน้ำไม่มีไว้ส่วนตัวก็ห้องสมุดก็น่าจะมีนะคะไปหาได้แล้วก็วิทยาพลดุษฎีนิพนธ์นะคะระดับปริญญาเอกของอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนค่ะก็ยุทธศาสตร์การสร้างจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติค่ะอันนี้ก็เป็นตำราเรียนหลักเลยก็จะเป็นตั้งแต่หนังสือที่อาจารย์เขียนทุกเล่มจริงๆก็ทุกเล่มเลยจนถึงวิทยานิพนธ์แล้วก็ดุษฎีนิพนธ์นะคะแล้วก็ยังมีงานวิจัยของพี่น้องจิตอาสาระดับปริญญาโทปริญญาเอกที่สนับสนุนเรื่องของโภชนาปฏิบัตินะคะที่นำมาใช้ดูแลตนเองแล้วก็นำไปดูแลผู้อื่นได้ในชีวิตประจำวันจริงนะคะก็มีงานของดินแสงธรรมกล้าจนเรื่องประสิทธิผลของโปรแกรมสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรมต่อสุขภาวะของผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในค่ายสุขภาพสวนป่านาบุญอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารอันนี้ก็สำหรับคนที่มีโรคอ้วนหรือน้ำหนักเกินอันนี้ดินแสงธรรมก็ได้ทำแล้วพิสูจน์ได้จริงว่าอาหารตามโภชนาปฏิบัติหลักการแพทย์วิถีธรรมนี้สามารถมาลดน้ำหนักได้จริงค่ะก็เรื่องของคุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่พุทธศาสนิกชนนิยมนำมาถวายพระสงฆ์นะคะนี่ก็ของคุณธาริกาแคมโคกปวดของดร.นิตยาพรสุรสายนะคะรูปแบบการบูรณาการวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีธรรมนะคะอันนี้ก็เป็นดุษฎีนิพนธ์นะจบไปหมาดๆเมื่อต้นปีที่แล้วนะคะสาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค่ะของดร.พุทธศรีเจริญวัยเจตนะคะดร.เฉงผู้อาจารย์ผู้สอนรายวิชานี้เองนะคะก็เรื่องเภสัชวัตถุพรรณนาในสวนป่านาที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะนี่ก็เป็นวิชานิพนธ์หลักสูตรปริญญาเอกนะคะของดร.เฉงสาขายุวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ค่ะก็ของตัวเองนะคะของดิฉันดร.ภูเพียรธรรมกล้าจนค่ะภูมิปัญญาการเคี้ยวกวาริงกราหารเพื่อสุขภาวะในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะก็จบจากมหาวิทยาลัยเดียวกันนะคะสาขาเดียวกันอันนี้ของคุณสุชาทิพย์โคตรคอนะคะเรื่องผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพการดื่มน้ำสมุนไพรปรับสมดุลตามหลักการแพทย์วิถีธรรมต่อพฤติกรรมสุขภาพและในประวัติชนิดที่2ตำบลค้อเหนืออำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรอันนี้ก็สื่อถึงว่าก็นำไปใช้ดูแลเรื่องของผู้ป่วยเบาหวานได้นะคะในเรื่องของสุขภาพเรื่องของน้ำสมุนไพรปรับสมดุลค่ะอันนี้ของคุณอรุณรัตน์ไกรลาดศิริก็ผลของการรับประทานอาหารปรับสมดุลตามหลักการแพทย์วิถีธรรมต่อการเปลี่ยนแปลง
ระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานอันนี้ก็เช่นกันนะคะก็จะเห็นว่าอาหารสุขภาพปรับสมดุลทั้งน้ำสมุนไพรแล้วก็อาหารสามารถนำไปใช้ดูแลผู้ป่วยเบาหวานได้ก็ยังมีเรื่องของนี้ด้วยนะคะของคุณเอ็มออนแซลิมผลของการเสริมพลังต่อพฤติกรรมการลดละเลิกบริโภคเนื้อสัตว์และสุขภาวะของผู้เข้าอบรมแพทย์วิถีธรรมอันนี้ก็อย่างที่พูดลดละเลิกการกินเนื้อสัตว์เนี่ยค่ะสามารถใช้โภชนาปฏิบัติหรือเทคนิคการรับประทานอาหารปรับสมดุลเนี่ยมาเป็นหลักทำให้เขาลดละเลิกเนื้อสัตว์ได้แล้วก็ออกจากการเบียดเบียนในเรื่องของการบริโภคเนื้อสัตว์ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆของรายวิชานี้นะคะในส่วนแรกเดี๋ยวถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนในรายละเอียดเดี๋ยวสอบถามท้ายชั่วโมงนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวจะให้ดร.เฉงได้อธิบายวิธีการเรียนรู้เกี่ยวกับวิชานี้ในการทำการบ้านการใช้เทคโนโลยีนี่ค่ะที่ปรับให้เหมาะสมกับการศึกษาแบบออนไลน์เชิญดร.เฉงได้เลยค่ะค่ะเจริญธรรมนะคะฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะอย่างแรกเนี่ยถ้าฟังรายวิชาที่เรียน15 ครั้งนะคะคงพอจะเดาออกนะคะว่าเฉงเองหรือว่าดร.ยุ้ยเนี่ยจะสอนส่วนไหนนะคะส่วนแรกนะคะชั่วโมงแรกอ่ะนะสัปดาห์ที่1 ถึง 7นะคะในการใช้ข้อมูลในการสอบกลางภาคเนี่ยก็เฉงจะเป็นผู้บรรยายหลักนะคะในส่วนด้านหลังนะคะก็คือตั้งแต่ครั้งที่9ถึงครั้งที่14เนี่ยนะคะเนื้อหาส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะคะเพราะฉะนั้นผู้เชี่ยวชาญด้านการเคี้ยวอย่างดร.ยุ้ยก็จะเป็นผู้บรรยายหลักค่ะฟังเรื่องของทักษะการประเมินผลแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะมาแปลเป็นคำอธิบายนะคะว่าเราจะทำกันยังไงเราจะเรียนกันยังไงนะคะอ่ะนะคะก็ในส่วนของเดี๋ยวนะคะสักครู่ค่ะนะคะเกณฑ์ในการประเมินผลการเรียนรู้เมื่อกี้พี่ยุ้ยดร.ยุ้ยพูดไปแล้วนะคะว่ามีทั้งหมด1 2 3 4 5ด้านนะคะก็คือ100 คะแนนนะคะก็มาแบ่งกันค่ะก็คือในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมที่ดร.ยุ้ยแจ้งแล้วนะคะว่ามีทั้งหมด 10% นะคะเราจะแบ่งเป็นการเข้าเรียนและการร่วมอภิปรายในชั้นเรียนเนี่ย4 คะแนนนะคะก็ช่วยกันประเมินนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันในเรื่องของรูปแบบนะคะการนำเสนองานส่วนบุคคลนะคะ3 คะแนนในเรื่องของคุณธรรมนะคะในเรื่องของการนำเสนอการรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนตอนที่มานำเสนออะไรพวกนี้นะคะและในแง่ของงานนำเสนอกลุ่มเนี่ยก็คือ3 คะแนนนะคะหรือ 3% ด้านความรู้นะคะก็คือจะอยู่ในส่วนของสอบนะคะสอบจะวัดผลเรื่องความรู้เนี่ยคือเหมือนเรื่องของความจำเนี่ยค่ะนะคะสอบกลางภาคนะคะก็คือ23%เนี่ยคือวัดความรู้ความจำแล้วก็อีก2%เนี่ยคือวัดทักษะทางปัญญานะคะก็คือในเรื่องของการวิเคราะห์การอะไรเล็กน้อยนะคะคือไม่ได้จำอย่างเดียวนะคะกลางภาคนะคะเพื่อให้เป็นไปตามเทอมนะคะของทางวิทยาลัยชุมชนเนี่ยเราจะสอบกลางภาคกันวันจันทร์นะคะที่31 พฤษภาคม 2564นะคะค่ะแล้วก็ปลายภาคเนี่ยอยู่ที่วันที่28 มิถุนายนนะคะห่างกัน1 เดือนซึ่งจริงๆแล้วกระบวนการสอนเนี่ยถ้าเราสอนตามแต่ละครั้งแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราจะสอนไม่ทันหรอกค่ะแต่เรามั่นใจว่าเราสามารถนะคะเพิ่มหรือเรียนเสริมนะคะในชั่วโมงที่เราเจอกันนะคะก็น่าจะสอนทันอยู่ค่ะแล้วนักศึกษาก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าผลคะแนนสอบเนี่ยถ้านักศึกษาได้คะแนนน้อยเนี่ยผู้รับผิดชอบโดยตรงก็คืออาจารย์ค่ะแสดงว่าอาจารย์สอนไม่ดีใช่ไหมคะสอนแล้วนักศึกษาทำไม่ได้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเป็นความรับผิดชอบร่วมกันค่ะเราก็จะพยายามนะคะไปให้อยู่รอดปลอดภัยกันทุกฝ่ายนะคะก็กลางภาคกับปลายภาคไปแล้วนะคะกลางภาคกับปลายภาคเนี่ยคะแนนรวมกันแล้วเนี่ยด้วยเกณฑ์อื่นๆแล้วนะคะก็จะหมดไป55%ค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของงานส่วนบุคคลนะคะซึ่งคะแนนเต็มเนี่ยก็คือ10 คะแนนนะคะแล้วก็งานกลุ่มเนี่ยคะแนนเต็มทั้งหมดเลยนะคะ25 คะแนนนะคะมาดูกันว่ามีรายละเอียดอะไรค่ะ
งานส่วนบุคคลค่ะฝึกปฏิบัติการทำอาหารสุขภาพแพทย์วิถีธรรมทุกท่านทำอาหารสุขภาพแพทย์วิถีธรรมกันอยู่หรือเปล่าคะในแต่ละวันบางวันเกิน4 ชั่วโมงอยู่แล้วแต่ละวันเนี่ยทำมากกว่าถ้ากินหลายมื้อก็หลายชั่วโมงใช่ไหมคะแต่ในแง่ของวิชาเรียนเนี่ยให้แค่4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะนะคะเรานับให้แค่นั้นนะคะแต่จริงๆท่านคงต้องทำมากกว่านั้นละค่ะนี่คือการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองที่ถูกนับรวมเข้ามาอยู่ในวิชานี้นะคะนะคะต่อจากนั้นเนี่ยใน1 สัปดาห์เนี่ยให้ท่านคัดสรรขึ้นมา1 เมนูค่ะใน1 เมนูเนี่ยก็จะทำนำเสนอผ่านนะคะเว็บไซต์ของสถาบันวิชารามหลายท่านที่เป็นนักศึกษาวิชาวชช.นะคะวิทยาลัยชุมชนเนี่ยก็เป็นนักศึกษาสถาบันวิชารามด้วยคงคุ้นๆนะคะว่าเรามีการบ้านของนักศึกษาสถาบันวิชารามอันนึงนะคะชื่อว่าให้ส่งการบ้านอาหารสุขภาพค่ะนะคะอันนี้ก็คือการบ้านเดียวกันเลยค่ะเพียงแต่ว่านับแต้มนับคะแนนให้กับวิชาของวชช.ด้วยนะคะเมนูนะคะใน10 ครั้งเนี่ยค่ะรวมทั้งหมดที่เมื่อกี้ดร.ยุ้ยพูดมาเนี่ยก็คือจะมีทั้งหมดอะค่ะต้องส่งทั้งหมด10 ครั้งนะคะหรือมากกว่านั้นก็ได้ค่ะนะคะแต่ละครั้งเนี่ยแล้วแต่ว่าเราอาทิตย์นั้นเราจะทําอะไรแล้วเราก็เลือกแต่อย่างน้อยเนี่ยใน10ครั้งเนี่ยขอครั้งหนึ่งเป็นเรื่องของน้ําสมุนไพรลิตรร้อนลิตรเย็นหรือลิตรร้อนเย็นผสมกันก็ได้นะคะ1 เมนูนะคะอาหารพลังพุทธย่ํายีมานนะคะอย่างน้อย1 เมนูอาหารปั่นอย่างน้อย1 เมนูนะคะแล้วก็คะแนนเต็ม10 คะแนนวัดจากไหนนะคะแต่ละครั้งที่ท่านส่งเข้าไปในเว็บไซต์ซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูเนี่ยนะคะก็ทางแอดมินของเว็บไซต์เนี่ยก็จะช่วยกันตรวจสอบหรือว่าทำให้ภาพสีสันมันดูเหมาะสมที่จะเผยแพร่นะคะถ้าผ่านจากทางทีมแอดมินของเว็บไซต์วิชารามนะคะทุกครั้งที่เผยแพร่ก็จะได้1 คะแนนค่ะทำมากกว่า10ก็ได้ค่ะแต่คะแนนวิชานี้ให้เต็มที่ได้แค่10นะคะยินดีนะคะมันเป็นคะแนนกุศลของแต่ละท่านนะคะในการที่จะทำค่ะเรามาดูวิธีการส่งกันบ้านอันนี้กันค่ะนะคะสำหรับนักศึกษาวิชาสถาบันวิชารามก็ถือว่าเป็นการทบทวนนะคะหน้าตาของฟอร์มนะคะนี่คือหน้าตาของฟอร์มเข้าไปก็จะมีการบอกนะคะว่าส่งการบ้านเนี่ยนะคะส่งที่ไหนนะคะส่งครั้งละ1 เมนูนะคะกรอกรายละเอียดเดี๋ยวเราจะมาคุยกันค่ะแต่ละครั้งนะคะก็คือควรจะมีภาพประกอบด้วยนะคะอาจจะแค่ภาพเดียวก็ได้นะคะแต่ให้มากสุดได้แค่5 ภาพค่ะบางท่านรู้สึกว่าถ้าเพื่อนได้เห็นเป็นวิดีโอเนี่ยจะมีประโยชน์มากกว่าเนี่ยจะเพิ่มเป็นลิงก์วิดีโอเข้ามาด้วยก็ได้ค่ะนะคะนะคะคะแนนไม่ได้อยู่กับการทำมากทำน้อยนะคะอยู่กับการเผยแพร่นะคะถ้าเมนูง่ายๆนะคะข้าวผัดดอกเกลือนะคะอาจจะเผยแพร่ก็ได้1 คะแนนแล้วนะคะแม้ว่าท่านจะทำเป็นวิดีโอหรือว่าแค่เขียนนะคะนั่นคือส่วนที่เรื่องของการบ้านนะคะเข้าไปที่ไหนนะคะก็จะมีนะคะหน้าตานี้ค่ะในเว็บไซต์สถาบันวิชารามนะคะจะมีช่องที่เรียกว่าให้ส่งการบ้านอาหารสุขภาพแพทย์วิถีธรรมค่ะเรามาดูหน้าจอกันนะคะถ้าท่านเข้าจากมือถือนะคะค้นสถาบันวิชารามนะคะขึ้นมาหน้าแรกเนี่ยจะมีไฮไลท์สีเขียวๆด้านซ้ายเลยค่ะส่งการบ้านค่ะเป็นไงคะแต่ละท่านกดปุ่มนี้บ่อยแค่ไหนคะนะคะถ้าเป็นหน้าจอของมือถือนะคะที่อยู่ด้านซ้ายเนี่ยหน้าแรกเลยก็ขึ้นคำว่าส่งการบ้านเมื่อคลิกเข้าไปนะคะเนื่องจากว่าเราเรียนหลายวิชานะคะไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะเราจะเจอโลโก้นี้ค่ะส่งการบ้านอาหารสุขภาพแพทย์วิถีธรรมถ้าครั้งไหนเราจะส่งเราก็จะคลิกที่โจทย์นะคะถ้าเราอยากดูผลงานของเพื่อนเราก็ดูการบ้านนะคะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่างๆนะคะพอกดเข้าไปนี่คือหน้าแรกของการส่งนะคะก็คือเป็นรายละเอียดที่เมื่อกี้เราคุยกันนะคะเข้าไปถึงนะคะอันแรกนะคะคำถามแรกคือชื่อกับนามสกุลดอกจันสีแดงเนี่ยแปลว่าช่องนั้นท่านต้องกรอกนะคะไม่งั้นท่านจะส่งไม่ผ่านนะคะอันนี้เอาตัวอย่างจริงนะคะในเว็บไซต์ชื่อและนามสกุลตรงนี้นะคะแต่ละครั้งเนี่ยให้พิมพ์ไม่เหมือนกันนะคะเช่นถ้าท่านใส่ชื่อแล้ววรรคนามสกุลวรรค1 วรรคแล้วนามสกุลครั้งที่2ก็ท่านก็ต้องเป็นชื่อแล้วก็วรรคนามสกุลนะคะทางแอดมินจะได้ทำงานน้อยลงหรือบางคนรู้สึกว่าอยากใส่นางสาวข้างหน้าทุกครั้งก็มีนางสาวข้างหน้าไว้นะคะให้เหมือนกันทุกครั้งนะคะชื่อเมนูอาหารของท่านนะคะก็
ตั้งนะคะอาจารย์หมอเขียวบอกว่าชื่อเนี่ยก็คือศิลปะอันอุดมนะคะก็ตั้งชื่ออย่างไรที่ทำให้โอกาสที่เมนูของท่านได้รับความสนใจได้คลิกเนี่ยก็เป็นศิลปะของแต่ละท่านนะคะคำถามที่สามค่ะฤทธิ์ร้อนหรือเย็นนะคะของเมนูนี้นะคะเขาก็จะมีให้เลือกพอท่านเลือกแล้วเนี่ยเวลาไปปรากฏในเว็บนะคะก็จะขึ้นมาเลยค่ะว่าเมนูของท่านชื่ออะไรนะคะใครเป็นผู้สร้างสรรค์เมนูนี้นะคะแล้วอาหารเมนูนี้ออกมาเนี่ยฤทธิ์ประมาณไหนนะคะร้อนหรือเย็นหรือพอผสมพอๆกันนะคะคำถามถัดไปค่ะใช้เวลาปรุงประมาณกี่นาทีค่ะนะคะก็ตอบตามจริงค่ะแต่เดี๋ยวก็จะมีนะคะอย่างพี่ท่านนี้ก็มีเสน่ห์เล็กน้อยนะคะถ้าบอกว่าใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยบางท่านอาจจะไม่มานะคะก็เลยบอกว่าใช้เวลา15 นาทีวงเล็บไม่รวมเวลาแช่ผักนะคะแต่ข้างบนเนี่ยจะวงเล็บไว้ว่าตั้งแต่ล้างหั่นปรุงเสิร์ฟเอายังไงก็ได้นะคะให้เป็นข้อเท็จจริงที่เขาไปทำแล้วเขาก็รู้สึกอ้อมันเป็นไปตามนั้นนะคะตามสะดวกค่ะต่อนะคะต่อไปค่ะเรื่องวัตถุดิบนะคะในอดีตเนี่ยเราก็จะทำกันง่ายๆนะคะก็ใส่ไปแค่นะคะมะเขือยาวสีม่วงอันนี้นะคะเขาผัดมะเขือยาวมะเขือยาวสีเขียวเมล็ดข้าวโพดกระเทียมอะไรก็ว่าไปนะคะซึ่งถ้าท่านสะดวกที่จะใส่ประมาณนี้นะคะก็ได้ค่ะก็คือถ้าแอดมินให้ผ่านซึ่งปกติแอดมินก็ยินดีนะคะก็คือแค่เป็นเมนูแล้วเป็นไอเดียนะคะให้แต่ละคนได้เอาไปฝึกปฏิบัตินะคะก็พอแล้วแต่สิ่งสำคัญของวัตถุดิบนะคะที่เราต้องการเพิ่มก็คือเรื่องของแยกฤทธิ์ร้อนเย็นนะคะก็คือเราจะมีแบ่งเลยว่าวัตถุดิบส่วนไหนที่เรียกว่าฤทธิ์เย็นส่วนไหนที่เรียกว่าฤทธิ์ร้อนแน่นอนมันต้องมีวัตถุดิบที่เราชีวิตงงๆว่ามันร้อนหรือเย็นนะคะก็อันนี้แหละค่ะก็คือจะเป็นเรื่องของทักษะทางปัญญาให้คุณไปสืบค้นเพิ่มนะคะแหล่งที่แนะนำนะคะก็แนะนำหนังสืออาหารปรับสมดุลแพทย์วิถีธรรมค่ะในนี้มีเมนูเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีเครื่องปรุงที่ท่านอาจจะสงสัยอยู่นอกจากนั้นเนี่ยก็สามารถถามจิตอาสาในห้องนี้นะคะตอนที่เราคุยกันแต่ละวันก็ได้นะคะว่าตัวไหนเนี่ยงงๆนะคะร้อนหรือเย็นนะคะค่ะอันนี้ค่ะโบนัสเพิ่มนะคะโบนัสเพิ่มคือในแง่ของโบนัสกุศลนะคะคือคะแนนเนี่ยก็คือถ้าเผยแพร่ก็ได้อยู่แล้วเนี่ยก็คือเรื่องของการบอกหน่วยวัดของวัตถุดิบค่ะเช่นกรัมถ้วยตวงช้อนชาช้อนโต๊ะคือในแง่ของคนที่ไม่เคยทำอาหารเลยเนี่ยค่ะบอกมะเขือยาวบอกกระเทียมบอกโหระพาเนี่ยชีวิตไม่รู้จะใส่เท่าไหร่จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นการบอกหน่วยวัดเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้ท่านสบายใจขึ้นนะคะในการที่จะทำค่ะเป็นการเปิดประตูให้ท่านได้ทดลองทำได้มากยิ่งขึ้นค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะบอกประโยชน์อีกข้อนึงนะคะในอีกสไลด์หนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือประมาณว่าอาหารที่ท่านบอกหน่วยเนี่ยนะคะเหมาะสำหรับรับประทานกี่คนค่ะนะคะแล้วก็อีกข้อนึงคือเรื่องของคุณประโยชน์ของวัตถุดิบนะคะซึ่ง3เรื่องหลังเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นคะแนนกุศลนะคะท่านใดสนใจนะคะอยากร่วมทำตรงนี้ก็ยินดีค่ะ3เรื่องนี้จะมาตรงไหนนะคะงานของเราในงานของการบ้านเนี่ยได้เผยแพร่อยู่แล้วนะคะในเว็บของสถาบันวิชารามเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่คนท่านอื่นๆเนี่ยจะได้เรียนรู้นะคะแล้วก็มีอีกค่ะอันนี้นะคะเป็นอะไรนะคะเป็นความมุ่งหวังนะคะมุ่งหมายของบก.หนังสืออาหารแพทย์วิถีธรรมค่ะหรือก็คือคุณปุ๊ผิวรมบุญนะคะคุณปู่ที่ผู้รมบุญเนี่ยอยากให้หนังสืออาหารเล่มต่อไปของแพทย์วิถีธรรมเนี่ยมีในเรื่องของอันนี้คือตัวอย่างของหนังสือที่มาจากสถาบันอาหารนะคะก็คือจะมีในส่วนของคุณประโยชน์และของวัตถุดิบนะคะว่าตัวมะละกอตัวกระเทียมตัวอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมีคุณสมบัติอะไรนะคะต้องยอมรับว่าคนข้างนอกเนี่ยเวลาป่วยเนี่ยพอจะทานอาหารเขาก็จะถามเราแล้วว่าไอ้นี่มันมีประโยชน์อะไรมันช่วยฉันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเอื้อให้มีความสบายใจนะคะซึ่งตัวหนังสือเล่มนี้เองเนี่ยก็จะมีแหล่งข้อมูลของคุณประโยชน์ของวัตถุดิบเยอะนะคะไว้เดี๋ยวจะพยายามดาวน์โหลดมาให้ท่านได้ใช้อ้างอิงถ้าท่านใดสนใจนะคะส่วนถัดไปนะคะก็คือในหนังสือเล่มหน้าของอาหารแพทย์วิถีธรรมเนี่ยนะคะอยากให้มีเหมือนคนอื่นค่ะอันนี้คืออินเตอร์นะคะเป็นวิชาการยกระดับหนังสืออาหารมากเลยนะคะ
เราจะมีเรื่องของข้อมูลโภชนาการค่ะว่าการทานอาหารครั้งนี้เนี่ยท่านได้หน่วยของไขมันพลังงานอะไรเท่าไหร่นะคะซึ่งเราจะได้เรียนรู้นะคะมันมีโปรแกรมในการช่วยคำนวณอยู่นะคะไม่ได้ยากเท่าไหร่ค่ะก็ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะคะส่วนนี้คือส่วนเพิ่มเติมนะคะค่ะก็กลับไปนะคะในส่วนของวัตถุดิบขอเน้นย้ำว่าเราให้ความสำคัญกับว่า1ท่านควรจะต้องแยกว่าอันไหนคือฤทธิ์ร้อนอันไหนคือฤทธิ์เย็นนะคะแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยขอหน่วยของการชั่งตวงวัดค่ะต่อไปนะคะในเรื่องของวิธีทำนี่ก็คือเสน่ห์ศิลปะของแต่ละท่านนะคะในการจะเขียนวิธีทำอาหารของท่านถัดจากนั้นคือเรื่องของสภาวะธรรมค่ะนะคะในการทำอาหารครั้งนี้ท่านมีสภาวะธรรมอะไรนะคะก่อนทำระหว่างทำหรือหลังทำเมนูนี้นะคะก็เขียนลงมานะคะอันนี้นะคะดอกจันสีแดงคือข้อบังคับค่ะข้อสุดท้ายนะคะอันนี้ก็คือการสรุปนะคะหรือเป็นเหมือนไฮไลท์อะค่ะว่าถ้าท่านจะโฆษณาเมนูอาหารนี้ให้บุคคลภายนอกอ่านสัก 2-3 บรรทัดบนเนี่ยค่ะเพื่อให้เขาสามารถคลิกมาดูเมนูได้เนี่ยท่านจะโฆษณานะคะโฆษณาอย่างไรว่าอันนี้เป็นเมนูอะไรยังไงอะค่ะอันนี้ก็เป็นศิลปะนะคะก็ใส่เข้าไปนี่คืองานส่วนบุคคลค่ะนะคะส่งก็คือส่งที่เว็บไซต์สถาบันวิชารามหรือ Google Form นะคะค่ะต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการแนบภาพที่ถ่ายนะคะเข้าไปนะคะก็คือได้1รูปถึง5รูปนะคะแล้วก็จะส่งแนบลิงก์วิดีโอด้วยก็ได้นะคะตัวอย่างการบ้านมีเยอะแยะมากมายนะคะท่านสามารถดูได้ที่เว็บไซต์วิชารามนะคะที่เมื่อกี้เราดูกันไปแล้วนะคะนี่นะคะตัวอย่างการบ้านพอเราเข้าไปหน้าวิชารามเสร็จนะคะเจอคำว่าอาหารสุขภาพแพทย์วิถีธรรมแล้วเราก็กดดูตัวอย่างการบ้านนะคะก็จะขึ้นมาเยอะแยะเลยนะคะหรือกดจะสแกน QR code ตรงนี้ก็ได้นะคะในส่วนของงานเดี่ยวมีท่านใดสงสัยอะไรอยากถามอะไรก่อนไหมคะนะคะเราไม่เห็นใครนะคะเราขอต่อนะคะเชงเชงค่ะค่ะค่ะพี่เอค่ะจำได้ว่าวิชานี้อ่ะเคยทำส่งไปแล้วอ่ะเมื่อการเรียนครั้งที่แล้วอ่ะค่ะค่ะนั่นคือวิชาอ๋อของพี่เอใช่ไหมคะแต่ตอนนั้นอยู่ในเว็บไซต์ไหมคะไม่ได้อยู่ส่งเป็นกระดาษไปอ่ะค่ะก็ส่วนนั้นก็คือจะเป็นคะแนนส่วนหนึ่งอะค่ะแต่คืออันเนี้ยก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่มขึ้นค่ะนะคะส่วนนั้นก็คือจะเป็นการบ้านที่ได้เคยทำไปแล้วใช่ไหมคะเป็นคะแนนเก็บนะคะเป็นส่วนบุคคลหรือเปล่าใช่เป็นส่วนบุคคลค่ะก็คือตอนนี้คะแนนส่วนบุคคลเนี่ยมี10คะแนนคือถ้าพี่เอมีแล้วแล้วเป็นไปตามเงื่อนไขเก่านะคะตามวิชาเดิมก็คือถือว่าได้ไปแล้วส่วนถ้าจะทำเพิ่มเนี่ยก็คือคะแนนกุศลแล้วค่ะค่ะค่ะขอโอกาสค่ะค่ะรบกวนสอบถามว่านักศึกษาบางท่านนะคะได้ทำงานส่งไปเป็นประจำแบบเกือบทุกสัปดาห์ค่ะหรือเกี่ยวกับเมนูอาหารเนี่ยค่ะเพราะว่านะทำในวิชาแอดมินด้วยอะค่ะค่ะให้สามารถนับด้วยไหมคะหรือให้นับหนึ่งใหม่ค่ะวิชานี้เราเริ่มตั้งแต่มีนาคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาที่มีมาเนี่ยก็คือช่วยอาจารย์นิดนึงค่ะก็คือไปทำสรุปนะคะทำตารางมาว่าลิงก์ไหนที่ผ่านแล้วเป็นชื่อของนักศึกษาค่ะพอครบ10ครั้งก็ส่งมานะคะเดี๋ยวจะทำ Google Form ให้ส่งนะคะก็ส่งมาถ้าครบ10ครั้งแล้วก็คือในแง่ของคะแนนของวิชานี้เนี่ยก็คือจบไปทำครบแต่ก็คือมีเงื่อนไขนะคะว่ามีเรื่องของอาหารย่ำยีมา1ครั้งอาหารปั่น1ครั้งแล้วก็อะไรอีกครั้งหนึ่งนะน้ำสมุนไพร1ครั้งค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะนับได้ค่ะทำไปเรื่อยๆนะคะเราสามารถเราทำอาหารทุกวันอยู่แล้วนะคะก็เป็นช่องทางหนึ่งนะคะท่านใดมีฉันทะก็สามารถเผยแพร่ได้ทุกวันค่ะพี่ตามีคำถามอะไรไหมคะไม่ได้เปิดไมค์ปะคะไม่ได้ยินเปิดแล้วค่ะแต่ไม่ได้ยินโอเคค่ะพี่ตาพูดใกล้นิดนึงน่าจะได้ยินตาตาลบลีค่ะค่ะมีคำถามอะไรไหมคะเจอคะอย่างนี้ค่ะคือเคยส่งกันบ้านไปแล้วนะคะเขียนลงไปได้แต่ว่ารูปภาพนะคะมันโหลดเข้าไม่ได้ค่ะมีป
คนภาพนะคะจะให้พี่ตาทำยังไงคะมาทำกันบ้านพี่ค่ะก็คือเดี๋ยวจะประสานทางทีมประคองเป็นแอดมินอยู่ใช่ไหมคะของห้องเว็บวิชารามช่วยฝากช่วยดูแลเคสพี่ตาให้หน่อยนะคะคือส่งข้อมูลได้แต่ภาพไปไม่ได้เนี่ยให้ทางแอดมินของเว็บไซต์จะช่วยนะคะทีมจะมีทีมช่วยค่ะทีนี้ค่ะทุกครั้งที่พี่ตาส่งจะให้น้องปิ่นนะคะเขาจะคือส่งเป็นไม่ได้ส่งทางแอดมินอย่างนี้แหละค่ะเพราะมันส่งไม่ได้ส่งเป็นรูปภาพแล้วก็เป็นเนื้อความแล้วเขาก็ส่งให้อย่างนี้ได้หรือเปล่าคะได้ค่ะเราดูที่การเผยแพร่ที่เว็บไซต์ค่ะถ้ามีชื่อจิตตาพรหมโคตรนะคะแล้วก็มีอาหารนะคะก็จะนับค่ะค่ะนั้นขอบคุณมากค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะเทคนิคค่ะที่บอกว่าต้องมีหน่วยวัดอะค่ะที่หน่วยช่างอะค่ะถ้าไม่มีที่ช่างอะได้ไหมคะก็จริงๆก็คือเป็นถ้วยตวงมันก็จะมีวิธีการแปลงอะค่ะหรือว่าจริงๆไม่มีเนี่ยก็คือถามว่าณตอนนี้ในแง่ของวิชานี้ไม่เป็นไรนะคะเราเอาแค่คอนเทนต์แล้วก็ในเรื่องของว่าต้องใส่อะไรบ้างแต่ในแง่ของงานที่จะคัดสรรขึ้นไปเพื่อไปอยู่ในหนังสือของอาหารที่จะทำเล่มถัดไปเนี่ยค่ะก็จะคัดเลือกตัวที่มีข้อมูลพวกนี้ซึ่งถ้ามีหน่วยวัดพวกนี้เราก็จะสามารถคำนวณเรื่องของภาวะโภชนาการอะไรต่างๆต่อไปได้คือหน่วยวัดเนี่ยเป็นถ้วยตวงก็ได้นะคะไม่ต้องมีกิโลค่ะแล้วเขาจะมีวิธีการคำนวณแต่หน่วยถ้วยตวงก็ไม่มีเหมือนกันเราใช้เป็นหน่วยเดียวกันก็ได้นะชามอะไรอย่างเงี้ยใส่ชามเหมือนกันนะชามขนาดเดียวกันนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เวลาทำนี่คือโยนอย่างเดียวเลยอะค่ะอันนี้เราเป็นศิลปะผู้เริ่มแล้วไงคะแต่ตอนนี้เรากำลังจะให้ผู้เริ่มทำนะคะก็เลยจะต้องมีอะไรพวกนี้ก็จริงๆก็คือแนะนำก็คืออาจจะเป็นถ้วยอะไรก็ได้ที่บ้านนะคะแล้วก็ช่วยถ้วยนั้นนะคะสุดท้ายถ้ามันเทียบเคียงได้ก็คือกลับมาคำนวณได้อยู่ดีอะค่ะขอบคุณให้เป็นขนาดเดียวกันนะคะมีคำถามอีกไหมคะเราไปสุดอะค่ะถ้าสมมุติเราบอกว่ามะเขือ3ลูกแล้วก็โหระพา3ยอดได้ไหมคะ ไอ้โหระพา3ยอดหนูโอเคนะเพราะว่าเราเห็นอยู่ว่ามันก็คือจะเขียนว่าเล็กน้อยคงไม่อะไรเท่าไหร่แต่มะเขือ3ลูกเนี่ยมะเขือภูผากับมะเขือบ้านป้ามนอาจจะลูกไม่เท่ากัน ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสเอาเท่าที่ทำได้นะคะ เราก็ต้องไม่เบียดเบียนตนเองด้วยนะคะถ้ามันเครียดเรื่องช่างตวงวัดก็ปล่อยมันไปนะไม่ป้ามนสมมติเราก็ซื้อเครื่องช่างครับสมมติเราประมนซื้อมาครึ่งกิโลอย่างเงี้ยแต่ถ้ากับกับโหระพานี้3ยอดอะไรนี้ได้ใช่ไหมคะดร.เชษฐ์ได้ค่ะถ้าเป็นพวกเครื่องปรุงอะค่ะเครื่องเทศเครื่องปรุงเนี่ยบางทีเราก็เห็นในทางโภชนาการเขาก็จะเขียนว่าใส่เล็กน้อยเนี่ยค่ะมันวัดลำบากอะค่ะก็ไม่ต้องไม่เป็นไรค่ะ ตกลงป้ามนจะส่งทุกวันแน่เลย ไม่อะป้ามนกินแต่ผัดมะเขือเมนูผัดมะเขือหากินได้หลายวันนะคะมันขึ้นกับว่าใส่ใบอะไรคู่ค่ะเราข้ามต่อไปเดี๋ยวเราไม่จบนะคะอันนี้งานส่วนบุคคลตอนนี้เรามาดูงานกลุ่มค่ะงานกลุ่มนะคะกลุ่มละ5ท่านหลายท่านมีกลุ่มแล้วนะคะอยู่ในห้องสถาบันวิชารามเห็นอยู่นะคะกลุ่มที่1มันจะเป็นกลุ่มของอาวิจิตรนะคะก็5ท่านตามนั้นแล้วค่ะอยู่ก็อยู่กันคนละที่นะคะเราจะทำอาหาร1เมนูด้วยกันค่ะนั่นคือความสนุกของคลาสนี้ค่ะนะคะทำอาหารนะคะการทำอาหารสุขภาพนะคะขอเน้นนะคะขอเป็นสูตรอาหารปรับสมดุลค่ะนะคะความยาวของการนำเสนอเมนูเนี่ยขอแค่5นาทีนะคะเพราะจริงๆแล้วคนข้างนอกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเกิน5นาทีเขาก็ดูกันไม่ไหวนะคะเอาแบบชัดประเด็นในเรื่องของการทำอาหารเนี่ย5นาทีนะคะเสร็จแล้วต่อจากนั้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นการมาคุยกันด้านหลังนะคะสรุปสภาวะธรรมของการทำงานกลุ่มนะคะให้เวลาการนำเสนอ 25-30 นาทีรูปแบบก็คือแต่ละกลุ่มเนี่ยท่านพร้อมเมื่อไหร่ท่านก็จองนะคะว่าสัปดาห์นี้วันจันทร์นี้จะขอนำเสนอแล้วก็เปิดวิดีโอให้เราดู5นาทีว่าเมนูที่คุณนำเสนอคืออะไรจากนั้นจ
จะเป็นวิดีโอต่อก็ได้นะคะที่เป็นซูมคุยกันเองในกลุ่มหรือว่าจะมาสดในห้องนี้ก็ได้ว่า 25-30 นาทีเนี่ยในการทำไอ้วิดีโอชิ้นนี้ซึ่งเราต้องโซเชียลดิสเทนซิ่งกันเนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยมีสภาวะทำอะไรเด่นๆที่อยากคุยกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คืองานกลุ่มนะคะงานกลุ่มเรามีครั้งเดียวนะคะซึ่งเวลาที่กำหนดนะคะก็คือคะแนนเรื่องของคุณธรรมนะคะเรื่องของการไม่เบียดเบียนเวลาเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าวิดีโอท่านทำมาอยู่ในช่วง 4-5 นาทีเนี่ยก็คือได้เต็มไปนะคะถ้ามากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นก็ลดทอนกันไปนะคะรวมถึงความยาวในการประชุมด้วยนะคะในการนำเสนออัปปารุหานิยธรรมนะคะคะแนนเต็มส่วนนี้มีทั้งหมด25คะแนน15คะแนนเนี่ยคือเด่นเลยคือเรื่องของทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบนะคะอันนี้15คะแนนเนี่ยให้ตนเองประเมินตนเองว่าคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับความรับผิดชอบในกลุ่มในงานครั้งนี้เป็นอย่างไรนะคะอีก5คะแนนเนี่ยประเมินโดยเพื่อนในกลุ่มนะคะแต่ละคนก็ให้คะแนนมาเดี๋ยวหาค่าเฉลี่ยส่วนอาจารย์และเพื่อนนักศึกษาเนี่ยตอนฟังท่านนำเสนอเนี่ยก็จะประเมินส่วนนี้นะคะอีก5คะแนนนะคะเป็น15คะแนนประเมินด้านอื่นๆเนี่ยนะคะ10คะแนนเนี่ยเดี๋ยวจะมีฟอร์มให้นะคะว่าต้องประเมินอะไรบ้างนะคะนี่คือส่วนของงานกลุ่มถามว่าคุ้นไหมคะนะคะหลายท่านคุ้นค่ะคุ้นจังเลยฉันทำแล้วนะคะหลายท่านทำค่ะทำรายการครัวหมอเขียวค่ะนะคะครัวหมอเขียวเนี่ยก็ประมาณครึ่งชั่วโมงเป๊ะเลยค่ะแต่ตอนนั้นในครัวหมอเขียวเนี่ยจะแบ่งสัดส่วนต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ชัดเท่ากับงานนี้นะคะแล้วก็เอาครัวหมอเขียวต่างแดนมาให้ดูค่ะคือตอนนั้นน่ะก็เหมือนตอนนี้ค่ะเราไม่สามารถรวมตัวกันได้นะคะแต่ละคนอยู่ในบ้านนะคะก็ไปคิดไอเดียเอาค่ะว่าไอเมนูมะเขือยาวผัดกะเพราเนี่ยคนนึงจะไปนำเสนอกะเพราหอกะเพราโหระพาเนาะไปนำเสนอตั้งแต่การปลูกก็ได้เพื่อมันได้5นาทีหรือจะไปทำยังไงให้มันได้5นาทีนะคะคิดกันนะคะแล้วก็มาเล่าสภาวะธรรมกันนะคะนี่คืองานตัวอย่างอยู่ที่ไหนตัวอย่างอยู่ที่เพลย์ลิสต์ของครัวหมอเขียวมันอาจจะไม่ได้เต็มที่นะคะแต่น่าจะพอมีไอเดียนะคะในการนำเสนอนะคะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะวิดีโอของงานนี้เนี่ยขอนิดเดียวอ่ะขอมีโลโก้วชช.นิดนึงนะคะว่าเรากำลังเป็นนักศึกษาวิทยาชุมชนด้วยนะคะค่ะนี่คือส่วนของงานกลุ่มนะคะดูตัวอย่างได้ตรงนี้นะคะแต่ละกลุ่มเนี่ยก็สามารถนำเสนอได้นะคะในชั้นเรียนซึ่งก็เดี๋ยวไปคุยกันเรื่องกลุ่มอีกทีนะคะหมดแล้วค่ะเอาเรื่องงานกลุ่มมีคำถามอะไรไหมคะขอโอกาสค่ะคุณลุงไม่มีคำถามค่ะแต่ว่าดีค่ะพอเสร็จอันนี้เอาไปออกรายการหมอเขียวทีวีได้เลยใช่ค่ะเป็นเมนูอาหาร ถูกต้องค่ะคือถ้าจะถามว่าผ่านไม่ผ่านก็คือถ้าได้ออกรายการครัวหมอเขียวแสดงว่าผ่านค่ะมีอีกเงื่อนค่ะดีค่ะเห็นภาพค่ะตอนแรกกำลังสงสัยว่าถ้าเป็นซูมแล้วจะมีคนถือกล้องแล้วผัดกระทะไหมหรือให้อีกคนในซูมพูดอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอไปดูตัวอย่างของพี่น้องที่เมื่อกี้ครูรู้แนะนำก่อนว่าจะทำในรูปแบบไหนเพราะว่ามีพี่น้องท่านหนึ่งอยู่ภูผาค่ะค่ะ นอกนั้นอยู่เพชรบุรีอยู่สมุทรสงครามหลายที่ค่ะอยู่ระยองด้วยอย่างเงี้ยยังนึกไม่ออกแต่พอจะนึกภาพได้ค่ะมันไม่จำเป็นค่ะมันไม่จำเป็นว่าต้องทุกคนต้องทำอาหารร่วมกันนะคะใช่ใช่ใช่ก็คิดเอาแล้วจริงๆทุกคนก็ไม่ต้องปรากฏตัวทุกคนก็ได้นะคะแต่สามารถชี้แจงได้นะคะว่าทำอยู่ส่วนไหนนะคะค่ะหรือไม่อาจจะเป็นการเหมือนพูดคุยว่าอ่ะคนนี้พูดส่วนผสมอันนี้พูดสมุนไพรอันนี้เป็นอันไปแล้วก็อาจจะใส่ภาพนิ่งที่เป็นอาหารที่เสร็จแล้วก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะจะประชันเมนูเหมือนครัวรายการอาหารทั่วไปก็ได้นะคะ5ท่านทำเมนูเดียวกันค่ะแล้วแต่ไอเดียสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคลค่ะได้ค่ะได้ขอบคุณค่ะค่ะขอโอกาสค่ะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าที่เคยออกครัวหมอเขียวแล้วอย่างของส่วน3เนี่ยก็มีทั้งจิ๋วพิตาที่ก็เป็นกลุ่มเดียวกันด้วยแสดงว่านี้ก็มาส่งเป็นการบ้านได้เลยใช่ไหมคะสำหรับการบ้านก็คือเมนูอาหารประมาณ5นาทีค่ะพี่จิ๋วได้ค่ะคือเน้น5เมนูอาหารนะตัวเมนูจะมีเรื่องผสมอ่ะ5นาทีให้มันเป็นโฟกัสนะคะว่าแบบเขาดูคลิปสั้นแล้วจบส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือครึ่งชั่วโมงก็เป็นการคุยกันมันก็คือสามารถออกรายการโคมหมอเขียวได้เพราะมันครึ่งชั่วโมงเหมือนกันค่ะ
แต่เราอยากตัดคลิปสั้นเพื่อออกว่านำเสนอในส่วนของเมนูที่ชัดๆอะค่ะฉะนั้นก็เอาวันนั้นแล้วก็มาตัดได้ค่ะไม่ได้5นาทีใช่เสร็จแล้วก็สภาวะธรรมในกลุ่มก็มาคุยกันสดก็ได้หรือว่าอัดคลิปแล้วก็มานำเสนอในห้องค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะประมวลพอทำใหม่ก็ได้ทำใหม่ก็ได้กุศลเยอะนะคะพี่จริงๆก็ทำครัวส่งเมนูของพี่ตาทุกวันอยู่แล้วอ่ะในเฟซค่ะถ้างั้นดร.เฉียงจันทร์วิทยาให้เอาที่ที่จิ๋วไม่ว่าจะลงในไลน์หรือในเฟซมาเป็นการบ้านได้ใช่ไหมคะอยากให้ไปรวมอยู่ที่สถาบันวิชารามเพื่อเป็นหลักฐานนะคะอย่างน้อยก็10ครั้งโอเคงั้นต้องเข้าไปในเว็บไซต์ของสถาบันวิชารามด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอถามอีกนิดนึงค่ะแล้วสมมุติอย่างเงี้ย5นาทีเนี่ยคลิปนึงแล้วก็สภาวะธรรมอีกคลิปนึงหรือว่าคลิปเดียวกันทั้งหมดเลย1ก็คือในแง่ของครัวหมอเขียวเนี่ยมันคือครึ่งชั่วโมงใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นก็รวมทั้งเมนูอาหารแล้วก็สภาวะธรรมได้ค่ะนั่นคือออกรายการครัวหมอเขียวแต่ส่วนของการบ้านเนี่ยตัดท่อนนะคะคือการบ้านที่เราจะนำเสนอขึ้นอยู่ในสถาบันวิชารามเนี่ยมันก็คือเหมือนเมนูทั่วไปอะค่ะแล้วก็จะมีลิงก์คลิปที่เป็นแต่เมนูจริงๆอะคือการบ้านปกติที่เราส่งใช่ไหมคะก็คือเราสามารถส่งด้วยภาพประกอบหรือว่าลิงก์วิดีโอได้ใช่ไหมคะแต่ไอตัวนี้เป็นงานกลุ่มซึ่งเราก็คงตั้งชื่อกลุ่มไปว่าส่งในนามกลุ่มชื่ออะไรก็ว่าไปแล้วก็ส่งเป็นลิงก์วิดีโอซึ่งลิงก์วิดีโอเนี้ยขอเน้นแค่ตัวเมนูค่ะ5นาที5นาทีจริงๆมันก็มีเรื่องอื่นปนอยู่แหละเพราะว่าอาหารจริงๆบางทีเราผัดปุ๊บเดียวก็เสร็จเนาะแต่จะไม่ยาวถึงครึ่งชั่วโมงค่ะเรากำลังจะอย่างนี้ค่ะก็คือว่าเมนูอาหาร5นาที1คลิปใช่ค่ะแล้วก็สภาวะธรรมในการทำงานกลุ่ม1คลิปอีกคลิปนึงครึ่งชั่วโมงถูกไหมคะสภาวะธรรมในงานกลุ่มนี่คือ25ถึง30นาทีอันนี้ก็คือมานำเสนอในห้องเรียนซึ่งจะใช้วิธีการอัดคลิปก่อนหน้าก็ได้แล้วมานำเสนอในห้องหรือว่าจะมาสดในตอนที่เราพูดคุยกันตรงนี้ก็ได้เองค่ะขอบคุณค่ะค่ะทุกท่านค่ะตรงเวลาเนี่ยนะคะมีตัวยืดหยุ่นไหมหรือว่าต้องทั้งหมดต้อง30นาทีเลยหมายถึงรวมตรงวิดีโอ5นาทีตรงนั้นด้วยมันยืดหยุ่นสัก25ถึง30แบบนี้ไหมคะคือยืดหยุ่นก็คือ25ถึง30ไหมคะคือถ้าอยู่ในช่วง25ถึง30เนี่ยก็ได้คะแนนคุณธรรมเรื่องการไม่เบียดเบียนเวลาเพื่อนเนี่ย1คะแนนแต่ถ้าเกินจาก25หรือน้อยกว่านั้นหรือว่า30แล้วเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะถูกทอนคะแนนตรงนี้วิดีโอก็เหมือนกันค่ะก็คือยืดหยุ่นในช่วงของ4ถึง5อันนี้ก็คือได้เต็มในเรื่องของคะแนนในเรื่องของคุณธรรมในการวัดค่ะแต่จริงๆในแง่ของพวกเราเองเนี่ยเราก็ยืดหยุ่นกันได้อะค่ะในแง่ของตอนนั้นเรื่องของคะแนนค่ะค่ะคำถามต่อไปก็คือเรื่องการแบ่งกลุ่มจัดชื่อกลุ่มไว้ตรงไหนยังไงอะคะเห็นในห้องนักศึกษาสถาบันวิชารามอะค่ะแล้วก็มีการช่วงแรกๆของวิชานี้ค่ะจะมีการแบ่งกลุ่มกันค่ะคิดว่ายังไม่ครบบ้างคะเพราะว่าวันนั้นแบ่งกลุ่มเนี่ยแบ่งกลุ่มอยู่ในวิชาภาษาอังกฤษซึ่งรอบที่ก็ไม่ได้เข้าไม่เป็นไรค่ะมันจะครบตอนนี้แล้วค่ะพี่มันถึงว่าจะมีคนไปจัดให้ใช่ไหมคะเดี๋ยวขอปรึกษาพี่นิดหน่อยอีกทีนะคะแต่เฉียงเห็นมีอยู่ประมาณ8กลุ่มแล้วนะคะที่มีชื่อแต่จริงๆมันยังมีอีกอะค่ะค่ะขอบคุณค่ะหมดหรือยังคะกลุ่มเพราะนั้นกลุ่มเนี้ยจริงๆเนี่ยนะคะการนำเสนอเนี่ยตอนทำเมนูเนี่ยมีดารารับเชิญได้นะคะเราไม่ว่ากันนะคะโอเคไหมคะดูมีหลายคนประมวลพยักหน้าเลยนะคะ คือ5คนแต่เราสามารถมีดารารับเชิญมาร่วมได้เพราะฉะนั้นมันคือขึ้นกับไอเดียในการคุยกันนะคะว่าเมนูนี้จะนำเสนออย่างไรป้ามนกะว่าไปทำที่บ้านป้าสมเพราะว่าโควิดมันซาก่อนลูกเพราะว่าตอนนี้มันเดินทางไปไหนไม่ได้เลยแล้วควรเนียงเนียงก็คงไม่ให้เข้าก็ลูกเพราะว่ามีอยู่ควรเนียงอำเภอเดียวที่ไม่มีโควิดเลยของป้ามนนี้จะใช้มะเขือยาวเฟรนฟรายนะคะจริงๆป้ามนทำหั่นซูมก็ได้นะคะป้ามนก็หั่นมะเขือยาวไปนะคะแล้วก็บอกให้ป้าสมเนี่ยเอามะเขือยาวที่บ้านเนี่ยไปผัดต่อนะคะให้เป็นเฟรนฟรายก็ได้นะคะเดี๋ยวมันจะฟุ้งกันไปใหญ่นะคะโอกาสไม่ต้องฟุ้งเฉ่งคิดเหมือนกันว่า5คนอยู่5ที่ทำอาหารจานเดียวกันได้ใ
ก็ลองดูนะคะก็เป็นไอเดียที่สร้างสรรค์แต่อาจจะอยู่ว่าคนหนึ่งเริ่มต้นเหมือนที่เมื่อกี้ดร.เฉียงพูดก็ได้พอคนนี้ไปเก็บมะเขือเทศมาแสดงว่าทุกบ้านต้องมีมะเขือเหมือนกันนะอันนั้นคือการตกลงกันค่ะพี่เท่ค่ะอาเท่ค่ะตกลงหนูเรียกอะไรดีคือจะเรียกอาหรือเรียกอะไรก็ได้ไปตามธรรมที่เมื่อวานท่านอาจารย์ได้สั่งสอนแล้วคืองี้ก็เห็นวิพากษ์วิจารณ์นะอภิปรายกันเรื่องทำวิดีโอนะฮะก็แต่ละท่านเนี่ยก็สามารถทำได้ไม่ว่าจะใช้ซูมหรือจะใช้กล้องมือถือแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็วางแผนกันสิในกลุ่มนั้นอะว่าแต่ละท่านอะทำอะไรแล้วพอนั้นมาเสร็จปั๊บก็ตัดต่อพอตัดต่อเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเอารวมคลิปแต่ละคนเนี่ยมารวมกับมันก็สามารถที่แยกแต่ละคนเนี่ยก็ส่งงานดร.เฉงได้แล้วในกลุ่มนี้ก็สามารถจะรวมคลิปวิดีโอทุกบทเนี่ยมาเป็นบทเรียนเดียวกันก็ส่งดร.เฉียงได้อีกส่วนจิ๋วนั่นน่ะก็เอาคลิปเก่าๆในมีเยอะแยะไปของสวน3เนี่ยมาตัดเอาสิวิชาตัดต่อวิดีโอก็ทำแล้วนี่แหละก็เอาวิชาของคุรุชุนเนี่ยมาทำงานส่งดร.เฉียงซะง่ายๆได้ค่ะได้ค่ะเราต้องบูรณาการใช่ไหมคะเท่ใช่อยากบูรณาการใช่คลิปไอ้ครัวหมอเขียวเนี่ยเยอะแยะไปแล้วมาดูซะแล้วแต่ละคนเนี่ยก็สามารถที่จะทำครัวได้แต่ละคนอ่ะคนนี้หั่นหอมคนนี้หั่นกระเทียมคนนี้หั่นถั่วฝักยาวคนนั้นไปเก็บใบโหระพาแล้วก็แชร์มาแต่ละอย่างเนี่ยเมื่อสรรพคุณลงไปแล้วเนี่ยไม่เกิน5นาทีหรือ5นาทีเป๊ะๆเนี่ยก็จะได้คะแนนแรนลี่ของดร.เฉงด้วยยินดีให้ครับปรึกษานะคะมีกลุ่มใดนะคะเตรียมแบบว่าหามือตัดต่อไหมคะนะคะอันนี้นะคะเราจะกำลังจะคุยกันเรื่องของการสื่อสารนะคะการสื่อสารตอนนี้มีช่องทางเดียวก่อนนะคะก็คือในไลน์ห้องนักศึกษาสถาบันวิชารามจะมีโน้ตอยู่อันนึงนะคะก็คือชื่อเฉงนะคะเริ่มส่งเมื่อวานจะพยายามเก็บทุกอย่างเนี่ยอยู่ใน Google Docนะคะรายละเอียดวิชาโภชนะปฏิบัติก่อนนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่อยู่ในโพสในเว็บไซต์แล้วหรือว่าโชว์ที่อื่นเนี่ยก็จะแจ้งให้ทราบเพิ่มนะคะใน Google Doc อันนี้นะคะก็จะมีทุกอย่างที่เราคุยกันวันนี้ค่ะว่าวิชานี้นะคะเป็นอย่างไรนะคะไล่ไปนะคะแล้วก็นะคะอันนี้อยู่ในรายแล้วนะคะงานแต่ละอย่างซึ่งเดี๋ยวสิ่งที่จะเติมให้นะคะก็คือเรื่องของการประเมินนะคะว่าการประเมินมีเกณฑ์อะไรบ้างนะคะนักศึกษาจะได้ทำให้ถูกใจคนประเมินนะคะส่วนด้านถัดมาเนี่ยก็คือเนื้อหาแต่ละสัปดาห์ซึ่งเมื่อเราจบรายการสอนแต่ละครั้งเนี่ยค่ะเราจะเอาลิงก์นะคะมาวางไว้ตรงนี้รวมทั้งเพลย์ลิสต์ใหม่ที่อยู่ใน YouTube สถาบันวิชารามนะคะก็สามารถมาดูย้อนหลังได้เอกสารประกอบการสอนนะคะเราก็จะใส่ไว้ตรงนี้ทั้งหมดนะคะรวบรวมแต่ละครั้งซึ่งปกติเนี่ยจะพยายามส่งก่อนนะคะแล้วก็ใช้วิธีในการที่ตอบกลับในไลน์ของเรื่องของโภชนะปฏิบัติอันนี้นะคะชีวิตจะได้แบบไม่ต้องไปหาที่อื่นเยอะนะคะเอาช่องเดียวทางเดียวเนี่ยนะคะก็ไล่ไปเรื่อยๆนะคะเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะค่ะส่วนในเรื่องของหนังสือนะคะหนังสือเอกสารต่างๆเนี่ยก็คือหลายท่านก็คงทราบแล้วนะคะว่าตอนนี้นะคะในเว็บไซต์ของหมอเขียวแพทย์หมอเขียว .net เนี่ยเราได้สแกนหนังสือนะคะหรือว่าเอาต้นฉบับหนังสือเนี่ยขึ้นไปเกือบหมดแล้วนะคะท่านสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือคู่มืออาหารหรือว่าตัวอาหารปรับสมดุลนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาต่างประเทศนะคะก็ไม่มีเงื่อนไขแล้วนะคะว่าไม่มีหนังสืออ่านนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของทักษะในการทักษะในเรื่องของปัญญานะคะในการแสวงหาองค์ความรู้ต่างๆนะคะมาประกอบกับในการทำนำเสนอของเราค่ะหนังสือพวกนี้นะคะก็คือจะสามารถกดดาวน์โหลดได้หมดเลยนะคะแล้วก็ส่วนวิทยานิพนธ์เนี่ยเดี๋ยวจะพยายามนะคะทำลิงก์ให้ในหมอเขียว .net นะคะค่ะเพื่อศึกษาเพิ่มเติมค่ะนี่คือส่วนของการสื่อสารค่ะก็ห้องหลักตอนนี้ก็คือห้องของนักศึกษาสถาบันวิชารามค่ะอ่ะค่ะตอนนี้มีคำถามอะไรจะถามไหมคะเราควรเกินเวลาค่ะวันนี้คุณธรรมไม่ดีไม่ใช่วัดคุณธรรมตามเกณฑ์ของที่กำหนดไว้
มีใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะทางผู้ผ่าปาน้ำมีไหมคะเข้าใจกันดีเนาะหรือบางท่านเริ่มเบลอแล้วง่วงนอนเดี๋ยวต้องพิสูจน์วันที่เรียนจริงทำจริงยังไงคะวันนี้เราจะจบกันประมาณแค่นี้ก่อนไหมคะใช่พี่ยุ้ยเราอ่านทบทวนธรรมร่วมกันไหมคะตอนจบตอนนี้อยู่ในสกรีนนะคะพี่ยุ้ยจะเห็นไหมเนาะ163ค่ะเปิดมันจะมีทบทวนธรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพใช่ไหมอาหารข้อ163ค่ะอาเทพมันจะเสียงซ้อนไปซ้อนมาไหมคะหรือใครเป็นคนอ่านคนเดียวคะคือ ไม่ซ้อนหรอกมันเป็นรสชาติที่ดีคืออ่านภาษาเสียงกันดีแล้วครับได้ค่ะเสียงมันจะได้กระหึ่มดีค่ะพี่ยุ้ยเริ่มค่ะเดี๋ยวก่อนรอสไลด์ข้อ163แล้วคะค่ะอาหารเป็นหนึ่งในโลกนี้ใช่ไหมค่ะอาหารเป็นหนึ่งในโลกสิ่งสำคัญในชีวิตภายในชีวิตอาหารได้แก่ผัดไทยผัดไทยผักสดผักลวกผักลวกผักหลังหาที่จำคัญต่อชีวิตมีเพียงเท่านั้นมีเพียงเท่านี้แล้วลูกก็ไม่เห็นแล้วทำไมเอาใหม่เลยมีกันงงมันรัวจังเลยล่ะคะคุณอาคือจะได้ฝึกวิบากของผู้ฟังไงล่ะฮะว่าจะตอบได้ไหมแล้วจดได้ไหมนี่คือข้อสอบไอ้นี่คือข้อสอบหรือข้อวัดผลของนักเรียนนะครับนะคะค่ะก็วันนี้นะคะรายการนะคะไม่ใช่รายการสินะวิชาโภชนะปฏิบัตินะคะปฐมนิเทศนะคะก็จบได้บททบทวนธรรมข้อ163นะคะแต่ละท่านนะคะก็อาหารเป็นหนึ่งในโลกนะคะจะโลภจะโง่ไปทำไมนะคะสาธุทุกท่านค่ะพี่ยุ้ยมีอะไรเติมไหมคะไม่เอาใหม่แล้วคะเอาใหม่แล้วคะเอาใหม่ก็น่าจะเหมือนเดิมนะคะแต่ทุกคนได้สาระกับชีวิตแล้วหรือเปล่าคะเอาใหม่ก็ได้ค่ะขอหนึ่งรอบใหม่ถ้าหนึ่งรอบใหม่ก็ต้องขึ้นข้อที่163เมื่อกี้ลืมขึ้นถ้าสัญญาณเน็ตแบบนี้มันจะไม่ค่อยพร้อมนะคะไม่พร้อมหรอกเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาจะมีปัญหาคนบางคนขึ้นก่อนบางคนขึ้นทีหลังนี่สัญญาณใจขึ้นเสียงอ่ะขึ้นเอาพอไหมคะนับไปยุ่ยขึ้น1 2 3อาหารเป็นหนึ่งในโลกสิ่งสำคัญในชีวิตคืออาหารได้แก่สมุนไพรผลไม้ผักสดผักลวกข้าวเกลือตัวหลักไหลนิดอย่าพืชอย่าพืชลดพืชต้นมันทำให้เกิดแรงเบาท้องสบายใจเบาท้องสบายใจมีกำลังเกี่ยวกับอาหารที่เป็นสำคัญต่อชีวิตที่เข้าตรงนี้
รอบนี้ดีกว่ารอบที่แล้วถ้าหัดหลายๆรอบเนี่ยจะประสานเสียงได้ดีมากเลยอันนี้เขาทดสอบตั้งแต่ครั้งแรกเลยเนาะเพราะเราบอกเราใช้เทคโนโลยีใช่เนาะเสียงไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรค่ะจบด้วยใจที่ผาสุกเบิกบานได้นั่นแหละอย่างดร.ยุ้ยว่าเนี่ยนะจบด้วยใจที่ผาสุกก็วัดสัญญาณใจกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันตรงกันหรือไม่ค่ะก็อุเบกขานะอาจารย์สอนทุกท่านที่ร่วมบำเพ็ญร่วมกันค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะสาธุครับขอบพระคุณครับค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะกราบนมัสการท่านอาจารย์ค่ะคารวะผู้มีอายุยาวค่ะเจริญศีลเจริญธรรมเจริญอภัยทุกท่านครับเจริญศีลเจริญอภัยคารวะหมู่กลุ่มค่ะเจริญธรรมทุกท่านครับการนั่งเรียนวิชาลา